ลับมาช่วงนี้นะครับของรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับพบกับผมเท็ดดี้แล้วก็มามีอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนเลยนะฮะคุณผู้ชมว่าตอนนี้ต้องรอขนมหวานอร่อยๆ อยู่วันนี้เป็นแบบลิ้นจี่หอมๆเลยอ่ะนะครับเอามาทำเมนูอะไรครับวันนี้ทำเจลลี่ค่ะเป็นเจลลี่ลิ้นจี่น่ากินมากๆแล้วก็สวยงามด้วยนะครับเพราะเป็น2สีเลย2เลเยอร์นะครับคุณผู้ชมอยากรู้ว่าจะอร่อยขนาดไหนน่ะติดตามชมกันได้เลยนะครับแต่การันตีว่าสูตรนี้เพอร์เฟคแน่นอนครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเราจะทำเมนูเจลลี่ลิ้นจี่นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือซองนี้ครับผงวุ้นตรานางเงือกนะครับจุดเด่นเลยนะฮะคุณผู้ชมก็คือซองนี้เนี่ยเมื่อนำมาคนผสมกับของเหลวแล้วนะฮะจะละลายได้ดีมากๆไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับไม่ว่าเราจะทำวุ้นทำเจลลี่หรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมั่นใจเลยว่าผลลัพธ์ออกมาเนี่ยเซตตัวสวยงามแน่นอนครับจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำเปล่านะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับสีผสมอาหารสีชมพูเอาละครับส่วนผสมเดือดแบบนี้แต่ว่าได้ที่แล้วใช่ถูกไหมครับผมยกโอเคได้เลยนะใช่ค่ะเทครึ่งนึงนะคะครึ่งนึงก่อนเนาะโอเคครับสังเกตอาจารย์เมย์ทำไมข้างล่างมีแบบนี้ครับเนี่ยน้ำแข็งจะให้เขาเซตตัวค่ะอ๋ออยากให้เขาเซตตัวเร็วๆเพราะเดี๋ยวมาเรามีอีกชั้นหนึ่งโอเคอันนี้ส่วนผสมนี้ผมเทเข้าไปก่อนครึ่งนึงนะครับจากนั้นอันนี้ลิ้นจี่นะครับเป็นลิ้นจี่กระป๋องนะแบบนี้เลยเอาแต่เนื้อๆนะครับค่อยๆเรียงลงไปทุกกลีบตรงนี้ก็จะต้องมีลิ้นจี่นะจันเมย์เขามองผมอยู่นะถ้าพลาดไปไม่ได้เลยโดนตีบอกไหมจ๊ะอันนี้ไม่ค่อยมีอันนี้มีตรวจงานนะมีตรวจงานนะครับเนี่ยโอเคให้เขาเซตตัวช่วงนี้นี่เรารอนี่เขาเซตตัวใช่ไหมเราก็เตรียมส่วนผสมที่สองเป็นวุ้นนมวุ้นนมโอเคครับระหว่างนี้นะครับเราจะมาทำในส่วนของเจลลี่นมกันนะครับแน่นอนนะครับยังต้องใช้ซองนี้นะครับสำคัญมากๆเลยครับคุณผู้ชมผงวุ้นตรานางเงือกนะครับสำหรับนมเนี่ยเราจะแบบให้เขามีความเด้งๆหน่อยเนาะเราก็จะใช้เยอะหน่อยประมาณ12กรัมนะฮะจากนั้นนะครับส่วนนี้อย่างที่บอกเลยว่าเป็นวุ้นนมหรือเจลลี่นมเนี่ยขาดไม่ได้จริงๆนะครับคุณผู้ชมกระป๋องนี้เลยนมข้นจืดทีพอร์ตแถบชมพูนะครับไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับดีต่อสุขภาพที่สำคัญนะฮะถ้าเอาไปทำเบเกอรี่เนี่ยเนื้อเค้กก็จะเนียนนุ่มฟูเอามาทำวุ้นวันนี้ก็บอกได้เลยว่าหอมเนียนอร่อยแน่นอนล่ะครับนี่ได้แบบนี้ปุ๊บนะครับมีผงวุ้นแล้วก็นมข้นจืดทีพอร์ตแถบชมพูนะครับนำขึ้นตั้งไฟได้เลยนะค่ะจากนั้นเติมด้วยน้ำเปล่านิดนึงนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนครับก็อย่างที่อาจารย์เมย์บอกนะฮะว่าเวลาทำวุ้นทำอะไรก็แล้วแต่เนาะถ้าใส่ผงวุ้นเข้าไปเนี่ยก็มั่นใจว่าให้เขาเนี่ยเดือดทั่วแล้วก็ต้องเดือดจากตรงกลางด้วยนะคุณผู้ชมนะดังนั้นเนี่ยต้องให้เขาเดือดจริงๆครับตัวผงวุ้นจะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่เขาเริ่มเดือดพล่านเลยเอาละครับปิดไฟนะครับจากนั้นตามด้วยกลิ่นลิ้นจี่นะครับคือถ้าใส่ก่อนกลิ่นจะหายหรอใช่ค่ะเอาละครับส่วนผสมเจลลี่นมนะครับค่อยๆเทลงไปก่อนนะครับอาจารย์เมย์บอกขอต้องขอบๆก่อนเริ่มจากขอบๆไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอาจารย์เมย์บอกว่าตรงกลางเนี่ยอาจจะเป็นส่วนที่ยังไม่เซ็ตถูกไหมเวลาเติมเข้าไปนะฮะคุณผู้ชมก็เติมจากมุมๆเนาะใช่อู้นิดหน่อยนิดหน่อยเค้ก
ได้แบบนี้ปุ๊บรอให้เขาเซตตัวก่อนเย็นตัวลงนะครับใช่เท่านี้ก็พร้อมแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็หมามีในวันนี้นะครับเจลลี่ลิ้นจี่นะครับนี่เลยนะฮะออกมาปุ๊บหน้าตาน่ากินมากๆเลยที่สำคัญอร่อยแบบเพอร์เฟกต์เลยแหละครับ